สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะคนที่ติดตามช่องเฉาก๊วยนวราทริปนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและชอบในการปลูกไม้ประดับไม้มงคลนะครับคลิปนี้นะครับผมพามาดูต้นไม้ที่ผมสั่งมาจากร้านอิงฟ้าอิงจันนะครับใครที่เคยสั่งร้านเคยสั่งต้นไม้จากร้านนี้นะครับก็น่าจะรู้จักครับอิงฟ้าอิงจันเนาะนะก็ชื่อเพจร้านก็เป็นอิงฟ้าอิงจันนะครับประมาณนี้แหละนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้อีกทีนะครับผมก็สั่งนะครับมาจากเพจนี้เหมือนกันนะพี่ฝ้ายนะเจ้าของเพจที่ดูแลอยู่นะครับก็น่ารักนะครับแกคือสอบถามได้หลายเรื่องเลยนะครับมีทั้งไม้ราคาที่ธรรมดาธรรมดานะครับงบน้อยๆก็สามารถสั่งได้แล้วก็ต้นไม้ที่ระดับแพงๆเลยนะครับแพงๆเลยก็มีนะครับสามารถเข้าไปสั่งเข้าไปถามเข้าไปดูได้นะครับทั้งเพจทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะวันนี้คัตเตอร์หายระวังไว้ไหนก็เอาตัวนี้แหละนะครับในการเปิดกล่องมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าด้านในผมสั่งมาคืออะไรนะแต่ว่าผู้ชมเห็นหน้าปกคลิปแล้วก็น่าจะรู้แหละครับนะแต่ว่าจะพามาดูว่าทางร้านทางสวนนะครับพี่ฝ้ายเนี่ยจะแพ็คไงยังไงนะดูวิธีการแพ็คของทางร้านนะครับผมก็กลัวตัดโดนต้นไม้นะนี่นะครับชมครับใส่กล่องมาแบบนี้นะครับเราก็ค่อยแกะมาคือปกติผมจะไม่ค่อยกล้าสั่งต้นไม้ราคาแพงๆหรือพวกต้นไม้ที่ตามเพจตามอะไรที่เราไม่มั่นใจนะครับนี่นะครับมีกระดาษห่อสําหรับห่อต้นไม้นะแบบนี้คือกระดาษห่อสําหรับต้นไม้แล้วก็มีการอัดเรียกว่ากันไม่ให้ต้นไม้เคลื่อนนะผมดูก่อนฝั่งไหนยอดฝั่งไหนโคนนะครับโอ้นะฝั่งไหนเอ่ยเห็นใบแล้วครับนี่ทางนี้ยอดนะครับทางนี้เป็นโคนนี่ครับแพ็คมันดีมากอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับน่าจะเป็นของไปรษณีย์ไทยของไปรษณีย์ไทยนะครับนี่ห่อมาแบบนี้ผมสั่งเมื่อวานนะครับผมสั่งเมื่อวันที่29นะครับวันศุกร์วันเสาร์มาถึงแล้วนะครับวันเดียวเองนะครับเดินทางมาวันเดียวเองถือว่าเร็วมากนะครับก็คือจากกรุงเทพมาชลบุรีนะครับสวนของพี่เขาก็จะอยู่สุขสวัสดิ์เดี๋ยวผมดูตามที่อยู่ก็ได้นะไม่ว่าเพราะว่าเป็นสวนที่ใครๆก็รู้จักนะครับนี่ซอยสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์แยก9นะครับสวนอิงฟ้ามาดูกันนะครับว่าผมสั่งต้นอะไรมานี่ห่อมาดีมากนี่ครับชุดชุดชุดนี่ครับเห็นไหมอ้าวนี่ครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมยกมาให้ดูนะใกล้อ๋อเดี๋ยวกล้องแป๊บนึงผมแกะก่อนนี่ครับนี่วิธีการแพ็คของทางร้านอิงฟ้านะครับตัวพี่ฝ้ายนะครับนี่
ต้นนี้คือเจ้าออมชมพูนะครับด่างหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าพิงค์สปอตพิงค์สปอตนะครับนี่นะครับก็จะมีพื้นสีชมพูนะครับแล้วก็ติดลายด่างลายจุดแบบนี้นะครับถ้าเป็นออมชมพูธรรมดาก็จะเรียกว่าถ้าออมชมพูธรรมดาก็จะเป็นพื้นใบชมพูเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นพิงค์สปอตนะครับนี่นะครับใบก็จะลายจุดอย่างนี้เห็นชัดไหมนะครับนี่นะครับติดลายจุดอย่างนี้นะครับการเขาตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับด้านบนอันนี้รู้สึกจะเป็นไม้วางข้อนะครับนี่มีหลอดออกมาเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วนะนี่หลอดเขาด่างไหมหลอดเขาก็ด่างนะครับหลอดเขาด่างแล้วนะครับนี่นะผมดูนะให้ชมดูก่อนนี่นะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะกล้องมันไม่โฟกัสอ่ะหลอดเขาก็ด่างแล้วนะครับมี2หลอดแต่ตัวนี้ทําไมเล็กๆเนาะหลอดตัวนี้เล็กแต่ไม่เป็นไรครับมีด่างแบบติดเขียวเหมือนเป็นมาร์เบิลนะครับส่วนอันบนนี้เป็นใบเก่านะครับใบเก่าเพราะว่าเป็นไม้วางข้อก็จะมีใบเก่าตัวนี้เหมือนจะติดนะครับเป็นมาเบิลนะครับมาเบิลหรือลายหินอ่อนนะครับนิดนึงเนาะติดนิดนึงก็ลุ้นนะครับให้ใบรองลงมานี่ติดมาเบิลด้วยถ้าติดก็ดีนะครับแต่ว่าพี่เขาขายในนามของ Pink Spot นะครับ Pink Spot นะก็จะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆก่อนนะให้เขาโตไปเรื่อยนะพี่เขาก็จะอัดนะใครที่อยากจะลองห่อต้นไม้ส่งนะครับก็ดูตัวอย่างของร้านอิงฟ้าก็ได้นะครับดูตัวอย่างของร้านอิงฟ้าก็ได้ในการห่อนะก็จะมีการอัดกระดาษแล้วก็เอาเทปนะครับพันเพื่อไม่ให้ดินหรือคือว่าเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเวลาจัดส่งเขาก็จะไม่ตกจากกระถางนะครับแล้วก็มีกระดาษสําหรับห่อต้นไม้ห่อมาอีกทีหนึ่งใส่กล่องนี่ส่วนด้านล่างก็รากเขาก็เริ่มเดินแล้วนะครับรากเขาเริ่มเดินเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเปลี่ยนกระถางผมก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขานะครับสวยสวยชอบนะครับชอบคือตอนนี้อันอาจจะคือยังเล็กอยู่นะครับเขาก็จะฟอร์มประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมสั่งมาพี่เขาให้ราคา300 บาทรวมส่งนะครับนะต้นแบบนี้นะครับต้นที่กําลังแบบมีหลอดแล้วนะครับคือรากเดินแล้วอย่างนี้นะครับ300 บาทผมก็จะมาเลี้ยงต่อให้เขาโตไปเรื่อยๆนะครับตรงก้านเขาก็จะมีลายเขียวชมพูนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวต้นไม้ที่สั่งจากร้านอิงฟ้านะครับอิงฟ้าอิงจันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดต่อติดตามนะครับเพจ Facebook ของทางร้านด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ว่าก็ชอบในการให้ความรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับต้นไม้นะครับแล้วก็ YouTube ของพี่เขาก็มีนะครับอิงเขียนว่าอิงฟ้าอิงจันก็เข้าก็เห็นแล้วนะครับนะครับก็จะมีพี่ฝ่ายเป็นแอดมินคอยเรียกว่าคอยทำคลิปคอยไลฟ์สดให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายนะครับนำเสนอในราคาที่คือจับต้องได้นะครับในราคาที่จับต้องได้โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็การกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่องเฉาก๊วยนวราทริปนะครับถ้าต่อไปมีต้นไม้อะไรมาให้ดูนะครับหรือว่ามีคลิปอะไรก็เข้ามาดูมาเข้ามาสับสูนช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ